สวัสดีครับขณะนี้เรากำลังอยู่กันที่บริเวณ RCA Plaza นะฮะก็เรียกว่ามาเตรียมความพร้อมรับมือในช่วงวันปีใหม่นี้นะฮะก็มาดูผับบาร์นะฮะว่ามีความปลอดภัยที่จะรับมือกับนักท่องเที่ยวในช่วงวันปีใหม่แล้วหรือยังฮะสวัสดีฮะอาจารย์ครับสบายดีฮะอาจารย์ฮะแรกพี่โจชวนมานึกว่าให้บอกมาเที่ยงนึกว่าเที่ยงคืนเอ้าเที่ยงวันเที่ยงวันเห็นอะไรเนี่ยเออผมคือสายดีมากเนี่ยคือถ้าเที่ยงคืนจะมาใช่ไหมครับจันครับคือเราลองสรุปสถานการณ์หน่อยพี่โจมันมีวันนี้เรามาตรวจเพื่อปีใหม่ใช่ไหมใช่ครับก็ในกิจกรรมต่างๆอย่างนี้ครับขนาดใหญ่มีกี่แห่งในกรุงเทพตอนที่เราสำรวจเอาไว้ในช่วงที่เกิดเหตุมาเช่นปีเนี่ยเรากำหนดเป้าไว้6 แห่ง 6 แห่งนี่ระดับพันคนขึ้นก็หลายร้อยขึ้นฮะหลายร้อยขึ้นก็คือพูดง่ายคือ6 แห่งที่ใหญ่ที่สุดในกรทมที่อยู่ในบัญชีของเราที่เขารายงานเข้ามาแต่ถ้าเกิดระดับหลายร้อยที่เนี่ยไงมันก็ต้องเห็นนะมันคงไปเปิดอะไรแบบต้นๆยากไหมมันก็มีไงที่ยานาวาเอาเหรอยานาวานั่นน่ะเราก็ไม่เคยเห็นมาก่อนเพราะว่ามันไม่ได้แจ้งหรอกว่าเป็นข้าราชการที่เป็นไอ้คาแคร์อ๋อโอเคชื่ออะไรนะหมูพยักหน้าใหญ่เลยกินหลิงผู้เชี่ยวชาญเหรอเชี่ยวชาญมากเลยครับอาจารย์ไปถึงผับที่ยานาวาผับที่นู่นกินหลิงแล้วตอนนี้เราเหลือกี่อันที่เราเป็นทาร์เก็ตที่ต้องไปตรวจที่นี่รู้สึกว่าที่ชื่อท็อปวันบนถนนราชดาจะปิดไปทางเจ้าหน้าที่ตำรวจปิดไปนะครับเพราะว่าเจ้าของเป็นคนจีนแล้วก็อาจจะอยู่ในเป้าหมายที่ดำเนินคดีหรือดำเนินการเรื่องอะไรบนเอกมัยก็จะปิดไปที่หนึ่งชื่อเบบี้เฟสไม่รู้บนเอกมัยก็จะเหลือสัก2-3 ที่ครับแต่พวกนี้อยู่นอกโซนแต่ตรงนี้อยู่ในโซนอันนี้อยู่ในโซนแต่ว่าเขามีใบอนุญาตจากเขตก็คือใบอนุญาตในการสะสมอาหารก็เป็นร้านอาหารกับเรื่องของการใช้เสียงครับแล้วที่เหลือก็เป็นใบอนุญาตจำหน่ายสุราก็คือเปิด2-2ไม่ได้ถ้าตามกฎหมายของเราก็ต้องเที่ยงคืนครับไม่คืนไม่คืนเป็นร้านอาหารแล้วต้องเชิญอาจารย์ตรงเอาห้ามจุดพลุห้ามทำไอ้ไฟโลเทคนิคอะไรเลยนะเอฟเฟกต์ต่างๆห้ามหมดประทัดไฟยงไฟเย็นห้ามหมดแต่ก็จำนวนผู้เข้าออกมีการควบคุมจำนวนไหมครับมีครับก็คือที่นี่ประมาณ2,000ตารางเมตรก็ตามปกติก็ยังใช้อยู่นะครับก็คือเหลือ500วันเขาจะเกินพันไม่ได้ตอนนี้เราก็ไม่ปรับแล้วแต่ก่อนเยอะขนาดไหนคนเยอะขนาดไหนได้ไหมก็ประมาณ1,000ไม่พอเพิ่งย้ายมาใช่ไหมใช่แต่ผมทำเรื่องนี้ตลอดทำสถานที่ที่ต่างก็แต่ก่อนสมัยนู้นนะที่มีแอนตาร์กติกาเนี่ยนั่นก็ตัวอย่างก็ต้องพวกเราไปก็ต้องระวังกันด้วยความปลอดภัยก็ต้องช่วยกันดูด้วยแล้ววันนี้เจอใครบ้างมีเจ้าหน้าที่มาแล้วครับมาเจอเราโอเคเราเข้าไปดูได้ไหมเนี่ยเข้าไปดูได้วันนี้ทำไมถึงตั้งใจมาที่นี่กันคะใช่หรอกคือวันนี้เป็นการไล่ตรวจไม่ใช่ที่นี่ที่เดี๋ยวเราไปตรวจทุกแห่งเลยไหมวันนี้เราจะตรวจอยู่5-6 แห่งครับที่เป็นที่ใหญ่นะเดี๋ยวมันคริสต์มาสก็จะเริ่มมีแล้วแหละตั้งแต่คริสต์มาสนะกำลังก็ไล่ไปทีเพื่อความดีนะครับปลอดภัยแต่ว่าท่านพลเอกกระดิษฐ์ท่านก็ตรวจมาตลอดแหละช่วงคือผมว่ามันก็อาจจะเป็นโชคดีในความโชคร้ายที่เราเข้ามาถึงมันมีไฟไหม้ที่สีลมไฟสองใช่ไหมพี่ตอนที่เราใช่ครับแล้วโชคดีที่ไม่มีใครบาดเจ็บแล้วก็เนี่ยเป็นตัวอย่างแล้วก็นั้นตอนที่ผ่านมาเราก็ตรวจตลอดเราไม่ได้หยุดก็ตรวจไปกี่ร้อยอย่างไรเนี่ยเกือบ300นะครับแต่ว่ามันแจ้งเราเข้ามา650เดี๋ยวพอนครบาลกับเราเนี่ยพอตั้งคณะทำงานเสร็จแล้วเนี่ยคราวนี้จะมาดูโดยละเอียดแล้วเพราะว่าอาจจะมีขาดไปบ้างหรือมีเกินมาบ้างครับที่นี่คร่าวๆสอบถามก็ไปแล้วเขาบอกว่าเขาจะไม่จัดอะไรที่เป็นพิเศษนอกจากว่าเปิดให้บริการตามปกติทั้ง650แห่งนี้คือไปตรวจแล้วพบความผิดปกติหรือที่ไปแนะนำให้เขาปรับเปลี่ยนมีประมาณเท่าไหร่ทุกที่ก็มีบ้างเล็กๆน้อยๆแต่บางที่จะมีความพร้อมมากที่ใหญ่กับมีความพร้อมมากนะทีเดียวว่าที่ใหญ่เนี่ยถ้าเกิดมันเกิดเหตุเนี่ยความพร้อมของเขาเนี่ยกับความตกใจของคนแล้วก็การติเล่าอยู่เนี่ยสติคนด้วยจะบริหารยังไงการ security เนี่ยมีการซ้อมกันแล้วเนี่ยของจริงกับของซ้อมเนี่ยต่างกันเนี่ยเขาจะสามารถทำได้ไหมมีตำรวจมาด้วยมีครับเรื่องของเราด้วยพร้อมไหมดิพร้อมครับ
อยู่ที่ไหนครับวันนี้อ้าวมาดูหน้าก่อนแล้วแต่ถ้าผู้ในการกองเนี่ยที่หัวทองที่ท่านเจอที่คอมป่าอ๋อโอเคพร้อมทุกคนอันนี้หัวหน้าบางท่านก็ได้ไปตรวจสถานบริการหมดแล้วครับครับโอเคยุทธศิษย์ต้องมีอะไรชุดปฏิบัติการก็ต้องตรวจไหม้บนหลังไอ้คอนโดตรงเรือนักความเป็นไงไปได้บ้างมีพวกเราไปไหมเมื่อวานเนี่ยไอ้มีสัตว์ไม่ได้รายงานเลยนักความเจอนักความน่าจะแพ้โทรกับทิ้งได้เรามาระเบิดตามไปดูเจอของเลยมักสารนี่เลยไอ้เดี๋ยวนี้มันจะถูกคืนที่กันแล้วเก่าเลยอาทิตย์นะจะได้จะหมดมือยุ่งเลยเอาละก็เตรียมความพร้อมสู่วันปีใหม่ของเรานะครับคุณผู้ชมฮะแล้วก็ได้มีการแจ้งนะฮะว่าในวันปีใหม่ฮะไม่มีจุดพลุนะฮะไม่มีเล่นประทัดประกายไฟใดๆในร้านนะครับคุณผู้ชมฮะเอาละเสียงตำรวจมาฮะหนีกันฮะทุกคนฮะคุณผู้ชมฮะเข้าผับอย่าลืมตรวจ ATK กันด้วยนะฮะไวรัสโรคระบาดยังอยู่กับเราอยู่นะครับคุณผู้ชมครับไม่เคยมาเลยนี่เคยมาแต่ท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตอ๋อนึกว่าท็อปบันนะฮะบันปิดไปแล้วนะฮะคุณผู้ชมฮะเพราะเป็นย่านรัชดานะฮะก็ต้องมาตรวจกันเนาะเพราะช่วงปีใหม่อันตรายแล้วเราก็เป็นห่วงเพราะว่าบางทีเนี่ยมาเที่ยวกันเยอะๆก็เกิดอุบัติเหตุได้ใช่เป็นซื้อเซเว่นแล้วก็ดื่มที่บ้านตัวเองก็ได้เนาะสบายใจของบ้านเพื่อนนะคุณผู้ชมฮะไปกันต่อครับกับพี่โจ้ฮะคุณผู้ชมฮะเพราะในบริเวณนี้ก็มีบันไดด้วยนะครับคุณผู้ชมครับก็เลือกได้ระหว่างบันไดเลื่อนและบันไดปกตินะฮะเอาละถึงแล้วฮะกับ Space Pass นะฮะก็อะไรพวกนี้ก็เป็นอะไรที่ติดไฟง่ายครับคุณผู้ชมฮะก็มีการตักเตือนเพื่อที่จะแก้ไขปรับปรุงในวันกิจจัดกิจกรรมนะครับคุณผู้ชมฮะนี่เข้าไปก็ไปครัววอยเยอร์รอรับคนถ้าไม่ย้อยข้าวแล้วก็เวลาเข้าผมก็จะให้ดูนี่ก่อนเลยแบบแรกเพราะว่าอันนี้เป็นมาตรการแข็งแรงที่สุดคือยาเสพติดก็จะชี้ให้เขาดูว่ามีไหมพวกเมทามีให้กลับบ้านไปเลยไม่ต้องเข้าถ้าเราชนเจอเราก็ส่งตำรวจเลยไม่มีการเจรจาเพราะเราไม่สามารถจับได้ให้ตำรวจคือตำรวจดูอยู่ครับแล้วก็เดินผ่านนี่ก็จะตรวจพาสปอร์ตป้าดูด้วยครับคุณทุกคนครับคุณตรวจนะรู้ก็รู้ซื้อเพื่อนอะไรแพงมีอะไรก็ต้องดูหมดแล้วก็จะผ่านตรวจรุ่นตรงนี้ก็จะมีตรวจอาวุธอีกทีตรวจข้อท่าอันนี้จะกรอบเป็นอะไรโบลิ่งครับเบลิ่งโบลิ่งเหรอครับที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนี่นะพอมาตรงนี้ก็จะดูโต๊ะต้นดาวเมืองอะไรใครยังไงไปที่ไหนก็เป็นใหญ่เป็นโต๊ะจองเขาไม่ได้ขายบัตรนะนี่คืออะไรตายมีใบญาติที่มีได้ไหมครับอะไรส่วนนี้เป็นใบญาติไม่ใช่กินโมงนะนี่ไม่คืนครับไม่คืนครับ
มีอาหารมีสุราไม่ได้ดูสารบันเทิงตามกฎหมายกำลังส่งไปส่งเข้าไปแล้วได้เลยโซนใช่ไหมเนี่ยเอ๊ะที่ดีต้องขี่รถไปกันไหนไกลอ่ะยังก็ต่อยากอีกอ๋อเหรอมีเรื่องทางเทคนิคในการดิวนิดหน่อยผมก็บอกว่าเหมือนเป็นที่รถไฟต้องใช่ครับแต่ตอนนี้ลูกค้าเป็นเพื่อนๆผมส่วนใหญ่จะอยู่นี่กันหมดละเปิดครึ่งคับแล้วครับสมัยตลอดทางข้างหลังนี้ข้างหลังพิวแต่ว่าตรงนี้มีโต๊ะนั่งข้างนอกไหมอันนี้เป็นโต๊ะพักอันนี้ไม่กี่ตัวไม่ใช่ที่เด่นให้สุบรีให้สุบรีครับพักให้เอาสุบรีเราทำเราไม่ราบันตกโผล่เลยนะเจ้าประตูยังไม่ได้มาแล้วครับลองเลื่อนหน่อยภายในก็ดีนะครับตอนที่ผมพร้อมพบผู้ว่ามาแล้วครับอยากพบที่อยู่บ้านครับอ๋อไม่โดนวอร์ริ่งเก่าเนี่ยผ่านทางความรับผิดชอบเราทำทางได้โอ้โหยิ่งใหญ่อลังการมากเลยครับคุณชมฮะสิ่งสำคัญนะฮะก็เรื่องของบันไดหนีไฟนะฮะแล้วก็วัสดุอุปกรณ์ฮะที่ติดไฟนะฮะอันนี้เป็นลักษณะใช้ดีเจครับอันไหนโต๊ะจาหมูหลายโต๊ะเลยครับอาจารย์ครับก็เรียกว่ามาก็นั่งหลายโต๊ะนะคุณผู้ชมฮะอันนี้จะไปครัวไม่ใช่ครับทางไปเป็นทางบนทางขวาคุณผู้ชมฮะนะในวันปีใหม่นี้ก็ดูแลตัวเองด้วยอย่าลืมดูประตูหนีไฟกันนะฮะคุณผู้ชมฮะเหลือเวลาอีกไม่กี่วันฮะก็จะขึ้นปีใหม่แล้วนะครับก็ดูความปลอดภัยของตัวเองด้วยนะครับปลอดโรคปลอดภัยครับมีความสุขช่วงปีใหม่นี่คือพี่แกมาโบลิ่งเก่าเนี่ยจับภาพไปได้แล้วครับก่อนเรื่อยเราทุบทิ้งหมดเลยแล้วก็ขออนุญาตกทม.ที่มีกทม.ใหญ่ครับนี่คือออฟฟิศครับโอเคครับนี่ก็เป็นในบนเก่าของตึกนี่ก็เป็นโลกไงครับนี่เป็นออกตัวหลักออกนี่ครับไปได้หมดเลยรู้ไหมที่ทางมันทางออกไปสักหน่อยจะไปภาษาจีนไหมครับแล้วมันจะมีทางออกที่คนจะงงต้องแบบให้ออกทางภาษาจีนเพิ่มหัวการว่าไม่ได้เลยที่นี่ผมจะทำภาษาจีนไม่รู้จะออกผมไม่รู้ว่าจะพูดอะไรนี่เรื่องอะไรที่เขาเอาละคุณผู้ชมฮะก็เป็นการเดินเยี่ยมชมนะฮะเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมรับมือกิจกรรมกับนักท่องเที่ยวนะฮะที่จะเกิดขึ้นในช่วงวันปีใหม่นี้นะครับซึ่งก็มีข้อควรระวังในเรื่องของวัสดุติดไฟทางหนีไฟนะฮะแล้วก็กิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับที่ควบคุมเรื่องของเวลาด้วยนะฮะขอโทษครับเรามาพร้อมวันไหนได้เที่ยวเลยนะจับผมทุกวันเลยเข้าตรวจเยี่ยมเลยครับตรวจเยี่ยมโทรมาเดือนทุกวันทำนู่นทำนี่ครับมาตรวจไทยเลยท่านไม่ปล่อยปละเลยท่านภูมิกับมักกะสันนะฮะคุณผู้ชมฮะมาตรวจกันเยอะแค่ทางที่จะจุดที่จะจุดนะครับเดี๋ยวลองเทสไอ้ไฟเฉินนะครับครับรูปแบบงานไม่มีอะไรไม่มีครับรูปแบบไม่ได้ทำเรียกว่ารูปแบบงานไม่มีอะไรคนก็เยอะอยู่แล้วนะฮะที่นี่เป็นคุณก็ดังอยู่ทุกวันเพราะว่าเป็นมีชื่อเสียงทุกวันให้ทุกคนครับใช่ครับไปโทษครับ
โอ้โหอะไรฮะห้องน้ำห้องน้ำก็มีไฟไหมมีนะไม่มีมีไหมมีโอเคบันไดหนีไฟก็มีความชันนิดนึงฮะเบาๆมานิดก้นช้ำได้เลยนะถลายตกลงไปเลยนะฮะก็อย่าลืมมีสตินะโอ้ไหวไหมแอดมินน่าจะเมาสลบลงไปด่ายตลกนะแตกๆๆๆไหวโอ้ไม่น่าไหวนะเป็นไงพี่โจครับต่อไปดีอ่ะไม่มีอะไรแบบจะพูดสักหน่อยนึงเลยจุกแค่เป็นหูไม่เป็นไรไปต่อฮะคุณผู้ชมฮะนะครับโอ้ยืนขวางทางไหมไม่โทษครับพี่โทษถูกเลยไรสุดคุณผู้ชมฮะแซวช่อง NBT นะครับคุณผู้ชมฮะก็เรียกว่ายืนขวางหูขวางตามากเลยนะฮะผู้หญิงอยู่ฝั่งผู้ชายอยู่ฝั่งหนึ่งใช่ไหมแล้วก็มีเจ้าที่แบ่งแยกการทั้งหมด36คนครับการเยอะกว่าทีมฟุตบอลอีกครั้งดูนะสวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านนะขณะนี้เรากำลังอยู่กันที่บริเวณถนน RCA นะฮะย่าน RCA นะฮะก็มาดูความเรียบร้อยของสถานบันเทิงนะฮะสถานประกอบการคล้ายสถานบันเทิงต่างๆนะครับเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือในวันช่วงปีใหม่นะครับไม่รู้หรอกที่ไหนไอ้คุณพี่เรามาไหนอ๋อมาเจอด้วยกันไปเจอครับเดี๋ยวนี้ก็ไปเจอกันที่เดียวกันก็ลงแล้วออกด้วยคุณผู้ชมฮะอย่าลืมจองโต๊ะกันมานะฮะไม่ใช่วันนี้ไม่มีกิจกรรมอะไรนะฮะแล้ววันปีใหม่ก็ไม่มีกิจกรรมอะไรนะครับสำหรับที่นี่นะฮะเด็กความต่ำกว่า18ห้ามเข้านะฮะเอาละผมติดโควิดมา2ปีครับอ๋อครับไปต้องมีเรื่องความปลอดภัยด้วยหลักเลยครับต้องสร้างความไว้ใจให้คนไม่แต่อยู่มันยังมีเพื่อนสามารถเปลี่ยนกันแล้วไม่มีครับมีแล้วก็เรื่องความปลอดภัยที่ยังไม่มีสมัยเรื่องระดับโลกแต่ที่เคลียร์ก็คือเจ็ดพนักงานผลิตภัณฑ์40คน30คนออกแล้ว16คนมีที่ร้านในเรื่องของความปลอดภัยเป็นต้นใช่ถ้าเป็นเรื่องของหมาจริงนะครับก็คิดแล้วยาวครับคิดแล้วยาวครับไม่ได้คิดแบบภายนอกเป็นสวยแล้วก็เปิดหนังตาเข้าสัมภาษณ์66ปีเข้าได้นะฮะแต่ว่าก็ดูแลเรื่องกระดูกไขข้อด้วยนะฮะเดี๋ยวดนตรีมาแล้วไขข้อจะเสื่อมนิดนึงนะเออคุณผู้ชมก็แซวกันครับเวลานี้มีที่อื่นมีทางไหนมีที่อื่นไหมครับ
ปีใหม่มีแผนไปเที่ยวไหนกันบ้างไหมครับคุณผู้ชมฮะก็เที่ยวไหนก็อย่าลืมดูแลตัวเองฮะแล้ววันนี้ก็มากับกิจกรรมฮะที่มาดูเรื่องของความปลอดภัยนะฮะเตรียมความพร้อมสู่วันปีใหม่นะในเรื่องของจุดประเกิดประกายไฟต่างๆฮะแล้วก็ทางหนีไฟนะฮะจำนวนปริมาณคนต่างๆนะฮะตอนนี้ผมใช้โครงสร้างออกไปเพราะว่าตัวนี้เป็นโครงจากตลาดครับแต่ก็เนี่ยถึงเวลาเปลี่ยนเข้าออกจริงๆไม่รู้อะไรติดแค่ไหนดีกว่าดีนี ของพี่ๆสื่อมวลชนนะคุณชมฮะคิวอาร์โค้ดไหนเนี่ยพอดีว่าอันนี้จะเป็นคิวอาร์โค้ดแรกคนกรมอป่ะแผ่นไทยฝาใช่กับทำงานที่นี่คือผมให้มาช่วยงานอ๋อโอเคเพราะว่าทำงานผับก็ยังมองไม่เห็นอะไรเลยอันนี้จะเป็นเกี่ยวกับการลงทะเบียนสถานประกอบการนะครับก็คือสถานประกอบการจะเป็นการจองตัวแล้วก็มีการลงทะเบียนขึ้นระบบฐานบายนะครับว่าแต่ละหน่วยงานก็คือชื่อฐานอะไรประมาณนี้นะครับมีมากถึงไหมในการดูพิเศษก็จะบอกว่าเป็นไหนบ้างครับว่าในบริการไหนบ้างกับหมายจะรู้สถานะของมันใช่ครับเปลี่ยนน้ำยาเมื่อไหร่ขยับฐานเมื่อไหร่ใช่ครับก็คือพอลงทะเบียนเสร็จก็หน่วยงานก็สามารถเดินรอบเครื่องอัปเดตสถานะว่าการซ่อมบำรุงอะไรที่ยังไม่ได้แล้วอะไรประมาณนั้นนะครับลงที่ว่าโค้ดได้ติดที่ไหนค่ะโค้ดก็จะมีอันนี้ก็เป็นการโค้ดสำหรับใส่ข้อมูลใช่ครับก็ตรงไม่ต้องตื่นเต้นครับผมแล้วก็อันนี้ก็จะแบบติดที่ถังดับเพลิงนะครับอ๋อก็จะบอกว่าหมดอายุเมื่อไหร่ใครมาตรวจได้การพบรู้แล้วว่าหมดอายุยาแล้วใครเป็นคนติดติ๊กเกอร์นี่ให้มันก็จะเป็นทางผ่านประกอบการเพราะเวลามาตรวจก็ตรวจง่ายขึ้นเดี๋ยวก็ใช้คิวอาร์โค้ดกับหลายอย่างเราต้องใช้กับเรื่องอย่างเราด้วยนะเราที่อยู่ในระบบเราจะมีคิวอาร์โค้ดติดบนก็จะรู้ว่าคนนี้พ่อค้าหน้าตาเป็นยังไงแล้วก็ทำอะไรทำร้ายแค่ไหนก็จะคิวอาร์โค้ดก็จะตรวจสอบได้ง่ายขึ้นก็ได้เอาเทคโนโลยีเข้ามาจับมาใช้ก็คงเป็นมาตรการที่แล้วท่านพลเอกประวิตรก็ทำมาต่อเนื่องนะตรวจตลอดว่าเรื่องความปลอดภัยเป็นเรื่องสำคัญนะแล้วก็เป็นเรื่องการสร้างความไว้วางใจยืนข้อให้กับคนที่มาเที่ยวด้วยแล้วก็เริ่มแล้วก็จริงแล้วสถานการณ์อันนี้ก็เริ่มดีขึ้นโควิดต่างๆให้คนเราเริ่มเห็นนักท่องเที่ยวกลับมาเที่ยวมากขึ้นแล้วสิ่งที่สำคัญก็คือคนที่มาเที่ยวบางคนก็ไม่ได้คุ้นเคยสถานที่ดังการทำการหนีไฟให้ชัดเจนแล้วก็ไม่อยู่ประสาทแล้วก็การควบคุมเรื่องไอ้พวกวัสดุติดไฟเรื่องรู้เรื่องอะไรต่างเป็นเรื่องสำคัญโดยเฉพาะช่วงเทศกาลซึ่งจะมีงานแบบแบบริบลั่นไปยันปีใหม่และคนที่มาเที่ยวว่าหลายคนก็จะดื่มเหล้าก็อาจจะสติอาจจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ไอ้ต้องเข้มงวดที่ผ่านมาก็ท่านเคยติดก็ลงตลอดนี่มันก็ได้ดีสถานบริการสถานที่เป็นมีกิจกรรมเนี้ยใหญ่ๆอยู่มากี่แห่งนะโจ๊กแห่งครับโอเคเหลือโอเคแค่นี้โอเคที่เป็นลักษณะของเพจอย่างนี้นะครับไม่รวมพวกการไปจัดที่เอาท์ดอร์ก็ซึ่งเป็นขนาดใหญ่หลายร้อยที่ก็เดี๋ยวท่านไปตรวจแล้วตรวจต่อแล้วก็ตรวจแล้วก็ยืนยันย้ำกับเจ้าของประกอบผู้ประกอบการก็ต้องบอกผู้ประกอบการเลยว่าอย่าไปคิดหวังผลระยะสั้นถ้าเกิดเรื่องที่มาถึงคดียามันติดคุกมันหมดอนาคตเลยอ่ะนั่นก็คือต้องมองระยะยาวแล้วก็เป็นการสร้างความมั่นใจให้กับคนที่มาเที่ยวแต่ทั้งนักท่องเที่ยวทั้งคนของเราเองแล้วก็คนที่มาก็ต้องระมัดระวังด้วยนะมาดูทางหนีไฟดีก่อนจะไปไหนก็ลองสังเกตว่าทางหนีไฟอยู่ไหนฉุกเฉินจะไปยังไหนวางแผนใจไว้ก่อนเมื่อเราเกิดเห
จริงๆขึ้นมามันจะมีทั้งคนที่ตกใจทั้งมองไม่เห็นไฟดับอะไรเงี้ยแล้วก็ต้องวางแผนเพื่อเอาตัวรอดด้วยและช่วงวินาทีที่มันกำลังครับเราพยายามดูแลก็รู้ไฮโดรเทคนิคในอาคารที่ห้ามหมดถ้าจะจุดนอกอาคารต้องขออนุญาตก่อนถ้าจะมีงานที่จุดรู้ปีใหม่ต้องขออนุญาตทางเขตนะต้องขอเขตมาบ้างมีคนขออนุญาตกี่รายแล้วปีใหม่ไม่มีเลยครับนี่ในเขตด้วยขวางแต่ที่ก็มีเดี๋ยวจะได้เวิร์ดเขาตัวอย่างมันที่มีงานนะท่านผอเป็นไงบ้างที่ผอสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพร้อมไหมฮะมาตรการเอาไปตรวจตลอดไหมตรวจตลอดครับเข้ามาท่านดินเลยครับไรนะมาท่านดินเลยครับแล้วงานใหญ่ๆมีที่ไหนบ้างตอนนี้มีเซนเซอร์เวิร์ดครับนะครับมีเซนเซอร์เวิร์ดแล้วก็เอเชียทีแล้วก็ไอคอนสยามโอเคครับเพื่อนประมาณนี้ครับก็เข้าไปประสานเรียบร้อยหมดแล้วครับโอเคครับทางพี่ตำรวจท่านผู้กำกับมีอะไรดักใจครับเราไปร่วมกับหลายเขตตรวจสอบในการสัปดาห์นะครับในตรวจสอบทางเขตก็จะเป็นการในเรื่องของการจดทะเบียนแล้วก็รูปแบบของทางที่หมายนะครับที่ท่านผู้ว่าท่านได้ที่ในเรื่องของการนะครับในตรวจสอบเราดูความปลอดภัยนะครับการป้องกันเหตุไฟป่าและบริการทางของการทำการป้องกันในส่วนการยาเสพติดทำการตรวจสอบสภาพของผู้ที่มาเที่ยวในสนามฟุตบอลถ้าผ่านมาก็ยังไม่พบผู้ที่ก็ต้องร่วมมือกันครับว่าแต่ละคนก็มีเขาชอบตัดไปตำรวจก็ส่วนหนึ่งเขตก็ด้านหนึ่งแล้วก็เจ้าของการบริการก็มีการรับผิดชอบของตัวเองก็ร่วมมือกันครับประมาณนี้แน่นอนที่ประชาชนเยอะอะไรอย่างเงี้ยจะทำการจัดการพวกก่อนการว่าเราไม่ใช่ต้องมาตั้งคืนตลอดไม่ใช่ผมว่าจริงแล้วมันขึ้นแต่ความเข้าใจด้วยแก่ๆคือถ้าเกิดเราตั้งหลักให้ดีเตรียมตัวตั้งแต่ก่อนมีงานหรือว่าดีขึ้นทุกคนก็ใจตรงกันแล้วก็มาตรวจมีการเตรียมมือผมว่าไม่มีปัญหาแต่ว่าที่ผ่านมาคือบางทีไม่มีการเตรียมทางสีไฟมีของไม่วางเกจาบอดที่ป้ายบอกประตูใช้ไม่ได้ติดโต้ติดล็อกเงี้ยแต่พอมาตรวจเนี่ยผมเชื่อว่าทุกอย่างจะดีขึ้นเพราะเราแล้วเรามาตรวจบางทีเราก็ไม่ได้บอกล่วงหน้าก็มาตรวจดูเลยเพราะว่าได้ทำให้ทุกคนรู้สึกตื่นตัวแต่ว่าทุกคนไม่อยากจะเป็นผู้ต้องหาคดียาหรอกเพราะว่าจริงแล้วก็มีทั้งชีวิตของคนมาชีวิตของครอบครัวตัวเองเราพยายามเน้นย้ำตรงจุดนี้ว่าต้องเอาจริงเอาจังแล้วมาเป็นการดูแลความไว้ใจในระยะยาวของเมืองด้วยก็ผมว่าเราก็เอาจริงจังแล้วก็ดำเนินการมาตลอดในช่วงที่ผ่านมาครับถามท่านอดีตหน่อยค่ะท่านอดีตในที่ผ่านมาที่ท่านผู้ว่ามอบหมายให้ไปตรวจสถานบันเทิงต่างๆเนี่ยค่ะประมวลให้ฟังเลยค่ะว่าได้มีการปรับแก้อะไรกันไปบ้างแล้วหรือว่ายังติดขัดอะไรอยู่ตรงไหนเอาจริงๆเลยเนี่ยก่อนที่ผมจะไปนะครับทางโอเคเทศกิจโยธากับหัวหน้าสถานีดับเพลิงเนี่ยเขาก็ไปตรวจกันรอบนึงพอฟังจากท่านผู้ว่าพูดในสื่อนะครับเขาไปตรวจคนก่อนรอบหนึ่งแล้วดังนั้นเนี่ยพอไปถึงเนี่ยจุดที่ให้มีการแก้ไขเนี่ยบางส่วนก็แก้ไขไปเลยแต่บางส่วนเนี่ยต้องเข้าใจผู้ประกอบการที่จะเปลี่ยนประตูอลูมิเนียมติดเข้าไปสักใบบางเนี่ยบางทีไม่เป็นหลักหนึ่งอันที่สองก็คือไม่มีผู้รับเหมานะครับมันก็เป็นข้อจำกัดนะครับในช่วงนั้นเศรษฐกิจไม่ดีด้วยแต่ตอนนี้ได้รับทราบว่าเขาก็ทยอยทำไปผมว่าผู้ประกอบการจะเปิดดังนั้นนี่อะไรที่มันเป็นสิ่งที่ทางเจ้าหน้าที่ได้ให้คำแนะนำเพื่อความปลอดภัยเนี่ยเขาตั้งใจทำค่ะอย่างเฉพาะร้านนี้เรื่องเคสสาลีเอายังไงคะจะบอกเผื่อไปถึงร้านอื่นด้วยเลยไหมคะแนะนำเลยทันทีแล้วเรื่องไปที่เราต้องกังวลคือพวกสิ่งที่มันติดไฟทันทีแล้วอุปกรณ์ติดไฟถ้ามองก็คืออย่างสำลีอย่างเงี้ยก็ไม่แนะนำถ้านักเขาจะบอกนักจะขอนักถ้าเกิดเขาบอกได้ก็บอกว่าถ้าเกิดมันเกิดประกายไฟขึ้นมาแม้มันไม่มีปริมาณเยอะไอ้เขาเรียกว่าเป็นโหลดของไฟไม่เยอะใช่ไหมอาจจะเกิดความตกใจได้อาจจะมีตัวดับเพลิงอยู่ใกล้แต่อาจจะไฟอันนี้อย่างคงต้องแต่ว่ากฎหมายก็ไม่ได้บังคับนั่นเป็นเรื่องของความร่วมมือมากกว่าเราคงต้องดูประเด็นนี้แล้วแต่เขาดีที่มีตัวดับเพลิงอยู่ใกล้ต่อไปคิดว่าอาจต้องดูเรื่องมาตรการอื่นเพิ่มเช่นตัวอุปกรณ์ตกแต่งทั้งหลายเนี่ยปัจจุบันกฎหมายไม่ได้ควบคุมเรื่องวัสดุติดไฟและอุปกรณ์เกิดการพิษอันนั้นก็หลายต้องผ่านการตรวจให้เข้มงวดต้องขึ้นทั้งตัวเกาะเกาะตัวอะไรเนี่ยแต่ว่าสิ่งแรกมาดูในการหนีไฟถ้ามีการหนีไฟที่ออกที่ชัดเจนแล้วก็ต้องมีทางออกมากกว่าหนึ่งทางแน่นอนถ้าเกิดเหตุจะได้มีทางหนีทางอื่นการหนีไฟต้องไม่ถูกปิดฝาประตูต้องเปิดออกถ้าไม่มีการมาเก็บของการทำหนีไฟออกสู่ที่ร่มแล้วก็มีความปลอดภัยได้มีป้ายบอกที่ชัดเจนนะครับเป็นสิ่งที่สำคัญเรื่องมีดับเพลิงการเฟรมการฝึกพนักงานของร้านให้ช่วยดูแลการเกิดเหตุได้เลยถาม
เกิดถึงแผนกทมด้วยค่ะถ้าเกิดเหตุเกิดขึ้นมาจริงๆแผนไม่เคยเหตุมาเป็นยังไงครับกทมคือทางพอสำนักอธิบายหน่อยครับแผนที่เกิดเหตุในแต่ละพื้นที่ก็มีอยู่แล้วครับมีครบถ้วนแล้วก็จริงๆแล้วก่อนเสริมท่านผู้ว่าเราตรวจมาเป็นเดือนแล้วครับก่อนหน้านี้ตรวจมาเลยตลอดแล้วก็ที่สำคัญก็คือเราตรวจในเรื่องอะไรที่เคยที่มันเคยเกิดเหตุมาไม่ว่าเป็นซานติก้าหรือว่าที่มีก็เป็นบทเรียนที่เราดูอยู่นะครับที่นี่เนี่ยไม่มีลักษณะดังกล่าวแล้วก็แผนทุกอย่างเนี่ยทั้งแผนในส่วนของสำนักงานเองก็แผนในส่วนผู้ประกอบการมีหมดครับครับหมายถึงว่าทั่วทั้งกรุงเทพเนี่ยครับเราต้องซ้อมหมดแล้วครับทีนี้ก็เดียวต้องฝากด้วยว่ามันอาจจะมีคืออันที่ถูกกฎหมายเรามีลิสต์แน่นอนไอ้จุดที่ผิดกฎหมายเนี่ยที่อาจจะไม่ได้บอกหรือว่าแอบซ่อนอยู่เนี่ยว่าต้องให้สังเกตเห็นได้พอหาข้อมูลประสานตำรวจอ่ะก็ต้องดำเนินการด้วยว่าคือไม่งั้นอาจจะมีตัวที่เรามองไม่เห็นแล้วก็เป็นเกิดข้อสงสัยที่อาจจะเกิดเกินเวลาอะไรเงี้ยเพราะมันไม่อยู่ในระบบเราก็ต้องดูตรงนั้นด้วยต้องฝากสังเกตทั้งร่วมกับตำรวจก็เราเอาเสื่อมาช่วยหาข้อมูลหน่อยก็ต้องบอกว่ามันก็ยังมีความเสี่ยงอยู่ถึงตรวจยังไงก็คือความเสี่ยงก็ต้องช่วยกันระวังนะครับแล้วก็แต่ไม่เจอเหตุก็ต้องล็อกแล้วก็ว่าก็ช่วยกันเลยมีรายที่ที่ว่ามีปัญหาว่ารายงานเราแค่ที่กองดูก็ได้ถ้ามีกฎหมายที่ว่ามีเรื่องแบบไม่ปลอดภัยหรือว่ามีจุดหมายที่เป็นจุดที่คิดว่ามีการทำผิดกฎหมายอะไรเงี้ยนะแจ้งผ่านทางแพลตฟอร์มเราก็ได้ยังช่วยตรวจให้ด้วยถามไปยังงานเขาดาวที่จะมีขึ้นเนี่ยค่ะในหลายๆพื้นที่ของเอกชนก็เหมือนกับจัดขึ้นใหญ่โตแล้วอาจจะมีคนเข้าไปร่วมส่วนมากถ้าเกิดอินดอร์ในที่ปิดก็ต้องระวังเรื่องไฟไหม้เรื่องการแออัดเอาดอร์คือการเบียดเหมือนที่ดาวอันที่เกาหลีใช่ไหมแล้วก็ต้องมีการอย่างเงี้ยก็กระชับเลยเข้ามาถึงถามว่ากั้นคนที่ไหนข้างในเลื่อนเป็นตัวอันตรายเพราะในเลื่อนเนี่ยพอข้อควรเต็มบันไดมันยังปิดคนขึ้นถ้าคนตายก็เหมือนที่รถไฟฟ้ามันอาจจะไหลจบก็ได้แล้วจุดกั้นคนเนี่ยต้องจินตนาการเลยแล้วตรวจก็ต้องตรวจแต่ทางเข้าเลยว่าการโฟล์คนยังไงมีการกั้นคนไหมเวลาคนจำนวนเกินมีการติดต่อประสานงานยังไงมาโทรต้องจำลองเหตุการณ์เกิดขึ้นนะแล้วเหตุการณ์ที่ผ่านมาวันเสาร์ที่นี่ก็คนเยอะมากนะที่ขยะก็ไม่มีปัญหาอะไรก็ต้องมีการโฟล์ในการเพราะมันเป็นที่ร่วมแก้ผมว่าเราก็มีบทเรียนแล้วก็เราก็คงมีประสบการณ์ในการดูแลตรงนี้เนี่ยก็ต้องดูแต่ต้นทางถึงปลายทางถามเผื่อต่อไปด้วยเลยค่ะว่าโอเคปลายทางสถานที่คนแน่นะรถไฟฟ้าเองอ่ะก็เคยเกิดมาแบบนี้แล้วทางกทมว่าจะไปประสานยังไงร่วมในการเดินทางจริงแล้วที่คุยกันอยู่สองประเด็นมากแล้วก็ต้องมีคนกั้นให้ทางต่อทางขึ้นเลยหรือว่าคือไม่ใช่ว่าให้กองคนนั่นแล้วยังปล่อยกระไดเลื่อนกันขึ้นมาก็คือต้องกั้นเดี๋ยวถ้าเกิดเดินกระไดปกติอ่ะเดินกระไดเดินเนี่ยจะต้องกระไดเข้าเพราะว่ามันเส้นแดงก็อยู่แต่กระไดเลื่อนไม่อยู่เพราะมันก็เดินตลอดแล้วก็มีจุดนี่แหละที่ผมว่าทางผู้ประกอบการเขาก็ทราบปัญหาก็มีการเตือนไม่ได้แต่งผมนั้นแหละผมที่คุณได้พิเศษโอเคก็ต้องช่วยกันดูแลครับแล้วก็ระวังก็ค่อยไปความปลอดภัยมาก่อนทั้งตำรวจคนชั่วคราวความปลอดภัยระยะยาวนะก็ต้องช่วยกันดูแลกันด้วยที่ใหม่ทั้งวันอยู่ไหนอยู่ทางนี้แหละสาวไหนได้สาวไปวิ่งเจ้าวัดเดี๋ยวเช้าวันที่หนึ่งแล้วคุณผู้ชมฮะก็อย่าลืมครับช่วยเป็นสายตาสอดส่องนะฮะในดูแลเรื่องความปลอดภัยนะฮะในบริเวณวันปีใหม่นี้นะฮะก็หากเจอปัญหาอะไรก็สามารถแจ้งเข้ามาได้ที่เราฟังดูนะฮะเราเตรียมความพร้อมฮะสามารถแจ้งได้แต่วันนี้เลยนะไม่จำเป็นต้องรอให้เจอปัญหาในวันนั้นนะครับเพราะว่ามีประชาชนร้องเรียนของโซนอารีคืออารีนี่นะเป็นเขตที่อยู่ในเขตตัวอย่างนะมันระดับหนึ่งเลยเขาก็มีการจัดได้ระดับนึงแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูครับทีนี้คือผมว่าปัญหาราคาตอนนี้พอเศรษฐกิจดีขึ้นในช่วงโควิดเนี่ยประชาชนก็ขายไม่ได้ก็หายไปเศรษฐกิจเนี่ยนะก็หันเริ่มก็เริ่มกลับมาเลยยืนยันกับหมอเกียรติเกียรติว่าไม่มีการประสานทุกอย่างก็ยังเกินกำลังเหมือนเดิมแล้วตอนนี้เราใช้กล้องซีทีวีในการจับด้วยคือกล้องซีทีวีจับจุดที่มีปัญหาแล้วก็ศูนย์กลางผู้เห็นผู้ก็จะแจ้งเขตต้องไปถึงผู้ที่อะไรยี่สิบสี่ก็ช่วยแจ้งเข้ามาครับแต่อย่างที่บอกว่าอันนี้เรื่องสภาพเศรษฐกิจเรื่องอะไรที่คนพยายามดิ้นรนเอาชีวิตรอดกันนะก็เห็นคนที่พยายามมาขายของมากขึ้นนอกเหนือจากอารีมันก็มีหลายพื้นที่เหมือนกันแล้วก็จะเป็นรูปแบบที่เปลี่ยนไปเช่นมอเตอร์ไซค์มาจอดริมถนนอะไรเงี้ยตอนนี้ก็ได้ให้ทางเขตรวบรวมแล้วเดี๋ยวอาทิตย์หน้าคงมีคุยกับท่านรองจังหวัดละเอียดทีนึงครับอาจารย์ขอเรื่องฝุ่นที่เป็นสองจุดนะครับใช่ใกล้ปีใหม่มาทางวานอยู่ตอนนี้เราก็เดินมาตลอดในช่วงสองเดือนที่ผ่านมาเรามีการตรวจรถน่าจะเป็นหลักหมื่นคันแล้วหลังก็มีห้าใช้ในหลายร้อยคันมีมาตรการในการ
ให้โรงเรียนดูมีหน้ากากที่แจกออกไปในทางพื้นที่ปราบปรามที่โรงเรียนแล้วก็เรื่องชีวประวัติของเราเองเราก็มีการลงไปในพื้นที่เกษตรกรรมที่เคยมีการเผาของเราเนี่ยเรามั่นใจว่าเราน่าจะควบคุมได้ค่อนข้างดีแล้วก็การเผาเรื่องของมันทุกอย่างก็เดินหน้ามีการแนวร่วมภาคเอกชนที่มาคุยกันเพื่อวิเคราะห์หาต้นเหตุของฝุ่นแบนปูนแต่ที่ก่อสร้างก็มีก็แต่ว่ามีให้หยุดให้ปรับปรุงไปติดแวร์รถก็เป็นระดับร้อยคันนั้นเราพยายามกำจัดต้นต่อให้มากที่สุดส่วนไอ้ภาวะฝุ่นเองส่วนหนึ่งก็เป็นเรื่องของภาพอากาศด้วยจากภาพอากาศที่ติดกดภาษาครอบอยู่ถึงแม้ว่าฝุ่นอาจจะไม่ได้เพิ่มขึ้นแบบช่วงกลางปีแต่ภาพอากาศที่มันกดลงมันให้ฝุ่นมันหนาแน่นขึ้นมันไม่เกิดเพราะว่าก็คงต้องมีมาตรการหลายอย่างเดียวกันสุดท้ายแล้วมันอาจจะติดเรื่องไม่ได้ 100% แต่ต้องมีฝุ่นเกิดขึ้นบ้างเพราะว่าอย่างที่บอกว่ามันเป็นเรื่องที่รถยนต์เราก็ยังมีที่ใช้ดีเซลใช้อะไรอยู่เราไม่ได้เปลี่ยนดีเซลทั้งระบบก็ถึงเวลานั้นก็ต้องมีการเตือนภัยที่เหมาะสมแล้วก็เราจะไปต้องเพื่อดูแลต้องเราก็มีแผนที่มาจัดโอเคนะขอบคุณนะครับเอาละคุณผู้ชมฮะก็อย่าลืมฮะช่วงปีใหม่นี้ก็ช่วยกันเป็นหูเป็นตานะฮะก็ไม่ใช่ว่าต้องรอนะฮะวันปีใหม่เราค่อยมาแก้ไขวันนี้สามารถแก้ไขได้เลยฮะเราไปเจอจุดบกพร่องอะไรในสถานบันเทิงต่างๆก็สามารถแจ้งกันเข้ามาได้ที่แฮปปี้ปองดูนะฮะคุณผู้ชมครับหูเรียบร้อยนะเรียบร้อยฮะนี่คือผู้ตรวจตอนนี้นะครับ MVT ก็ยืนขวางทางตลอดนะฮะคุณผู้ชมเออดีดีจริงๆฮะแล้วนี่ก็พี่มิ้นของเราฮะประชาชนมีเบาะแสอะไรก็แจ้งมาได้นะครับตัวไหนที่เป็นห่วงแจ้งผ่านทางให้เราไปช่วยตรวจดูนะครับก็ต้องช่วยร่วมมือกันนะแล้วก็เราไปเที่ยวก็ต้องระวังตัวเองด้วยนะครับว่าบางทีก็ต้องดูว่าทำอีกที่ได้ยังไงถ้าเกิดมีจุดพูดจุดอะไรในก็เตรียมเพจเลยอ่ะครับคืออย่าไปอยู่อย่าไปทนอยู่ในที่ที่อันตรายใช่เพราะมันเคยเกิดมาแล้วนะมีครอบครัวมีเพื่อนที่ต้องดูแลนะโอเคเอาละคุณผู้ชมฮะก็อย่าลืมฮะดูแลความเรียบร้อยของตนเองนะก็เหตุเคยเกิดมาแล้วก็ดูแลระมัดระวังกันด้วยฮะปีใหม่ขอให้เป็นมีความสุขนะฮะคุณผู้ชมฮะเอาพี่ดีจังเลยอ่ะเอาพี่โจฮะเดี๋ยวเราไปไหนกันต่อครับพี่โจฮะชื่อ The Play The Play ข้ามไปฝั่งนู้นแล้วก็จากนั้นจะไปวัฒนธรรมวัฒนาทวีวัฒนาวัฒนาสักสามที่แล้วก็สอนอปทุมวันให้สอนอลุมพินีที่หนึ่งอ๋อไปเที่ยวฮะไปเที่ยวเหรอครับไปยังไม่เปิดครับไปดูไปตรวจนะครับคุณผู้ชมฮะชงเข้มๆฮะสรุปให้มาแล้วปาร์ตี้ไปนะก็คือเดี๋ยวการหน้าสนุกกันร้องเพลงครับคุณผู้ชมฮะแล้วเดี๋ยวการจะไปภารกิจถัดไปฮะคุณผู้ชมฮะก็อย่าลืมดูแลสุขภาพตัวเองกันด้วยนะฮะในวันปีใหม่นี้ไหนเนี่ยผมอยู่ตรงนี้อะอยู่ไหนนี่เหรอผมว่าไม่ผมอยู่ตรงนี้จะทำอะไรได้เอาไปอยู่นี่มาเดี๋ยวทำอะไรได้อยู่นี่เดี๋ยวจะขอถ่ายรูปแต่ว่าได้มาเยี่ยมมาเยี่ยมนะเพื่อนเพื่อนทำงานไหนฮะวันนี้มีปาร์ตี้ครับผมไปช่วยปาร์ตี้ถ่ายให้ไหมพี่อันนี้มีปาร์ตี้แทนได้คุณแม็กซ์สต็อกเรด้าพี่แม็กซ์สต็อกเรด้าใช่ด้านขันด้านนี้จะเป็นตึกใหญ่แล้วก็เดอะสแตนดาร์ดก็อยู่ตรงนี้พอดีนะเดอะสแตนดาร์ดเลยป่ะไปแล้วก็มาละสต็อกเรด้าด้วยนะไปไปครับคุณผู้ชมฮะแวะไปเดอะสแตนดาร์ดสักหน่อยครับพอทุกคนนะห้ามไปไหนเลยนะอยู่ในพื้นที่นะไม่ไปไหนใช่ไหมอยู่ตลอดนะจุดเฝ้าระวังหยุดด้านหน้านี้อยู่ตลอดเลยครับอยู่เฝ้าระวังครับที่เกียรตินะครับเจอพอดีฝากด้วยนะแม่ที่เดินผมมาเดินไปดูสถานที่ไม่อยู่ตรงนี้ไม่เจอเลยอยู่พาไปทัวร์เดอะสแตนดาร์ดนะคุณผู้ชมฮะดีครับก็เรียกว่าพนักงานเดอะสแตนดาร์ดก็เที่ยวทุกวันนะคุณผู้ชมฮะไปทูมานี่ครับไป MIT ใช่ไหมครับเออครับโดดงานเมื่อวานที่ไปมีเมื่อวานก็ดูเยอะก็ถ้าไปได้ทำไรเป็นแอปเทรดหุ้นครับผมเป็นเปิดให้ลงทุนให้คนทั่วไปลงทุนง่ายขึ้นแต่ว่าอยู่ในกรอตไหมอยู่เวิร์กกับคนที่มีเส้นกรอตของพวกธนาคารใหญ่ๆแล้วใส่ไปหมดอยู่ตรงนั้นครับ
อยู่ชั้นไหนเนี่ยอยู่ชั้น2เนี่ยได้เข้าไปดูไหมได้ครับได้เรียนเชิญได้อ่ะไหนๆก็ละมาไปดูหน่อยอันนี้เจอกันเป็นรุ่นน้องผมใช่มั้ยก็เหมือนเจอหลายงานเลยครับแต่มาปาร์ตี้ผมก็จะสภาพไม่ชวนผมปาร์ตี้เลยเหรอเนี่ยเนี่ยมีคู่อยู่โอ้โหอะไรวะเนี่ยก็จะไปย่างอยู่อ๋อนี่คืออย่างนี้เลยเหรอใช่มีที่ย่างด้วยมีเตาย่างอีกคนนึงจะพอกินเนี่ยเอาไปไม่มีหลายคนครับแต่เขาสั่งส้มตำสั่งอะไรเอาละฮะคุณผู้ชมฮะใช่สภาพเดี๋ยวเราไปแวะบริษัทน้องฮะรุ่นน้องของอาจารย์ชาตินะมาแล้วเหรอยังไอ้ตึกนี้ไม่ได้หมดสัญญาเมื่อไหร่ปีนี้จริงๆสัญญาเสมอแต่ว่ามันจะต่อไปที่นี่ไปเขาคุยกันน่าจะจัดยาวตรงนี้ครับนี่เหรอน้องที่ไหนอะไรเนี่ยที่หนึ่งอันนี้ต้องกัดอะไรเยอะแยะเลยครับต้องกัดการผลที่แค่นี้เนี่ยโอ้โหนี่ก็ต้องไปได้ครับมีเจ้แล้วทุกเกินเลือกอะไรจะแข่งทำงานจริงๆเนี่ยจริงจริงแต่ที่อยู่มาหมดอีกโอ้ที่ที่เลยก็มีตั้งแต่ที่บนเนี่ยยี่สิบกว่าคนครับทำไม่เดือดรุ่นอยู่ก็มาฮะคุณผู้ชมฮะเยี่ยมบริษัทต่ออ่ะแต่อันนี้นะให้ทำแต่ด้านข้างแล้วก็แต่ด้านหนึ่งด้านเอาละฮะไอรอนชาติครับคุณผู้ชมครับไอรอนชาติไอรอนชัดไอรอนชัดนะฮะแต่ยังหมอกแต่ดาวเลยไปทำงานได้ไหมได้ได้อย่างนี้ใส่หน้ามอไซค์ได้ไหมได้ผมว่าน่าจะผิดกฎหมายไม่มีมอกผิดกฎหมายนะครับคุณผู้ชมครับก็กล้าไหมไม่น่ารอดฮะแค่นี้มันจะเปิดเต็มแผ่นจะเปิดทีละทางต้องเองเหรออ๋อไม่ฮะซื้อมาของเล่นของเล่นสนุกดีเว้ยว่าขำๆก็ได้ครับผมก็เนี่ยมีโชว์ไม่มีทุกชุดเลยเหรออันนี้แค่ของเล่นสายเกมนี่แต่มีขวดอะไรพวกนี้อ๋อขวดอะไรอย่างเงี้ยอะไรเนี่ยเอ็นเกมอะไรอะไรอินทิลิเจนต์ใช่ครับอ๋อเป็นการผสมนะฮะเป็นก็คือเหมือนเราทำกิจกรรมเปลี่ยนแปลงแล้วก็ขยับอ๋อคือทำตารีบีIntelligent is the ability to adapt to change ครับเฮ้ยมาถ่ายรูปกันกับอาจารย์หน่อยนี่มาเลยลงมาถ่ายรูปร่วมกันอาจารย์ขอหนึ่งรูปตรงนี้สิครับเดี๋ยวภาพไปกับอาจารย์หลอกมานี่อะไรเนี่ยอันดาล่าสุดเป็นหมีแล้วฮะคุณผู้ชมฮะเป็นหมีที่ให้ความอบอุ่นนะฮะประชาชนนะฮะเป็นเยอะนะเร็วมากเร็วมากเลยจริงเลยไอ้พวกเราลงมาถ่ายรูปงานด้วยไม่เยอะเลยว่าจากนี้อันนี้หมวกที่ดีหมวกเลข8ด้วยนะฮะยัดไม่ลงใช่ผู้ชมจำตอนหาเสียงได้ไหมฮะเลขไปนะเลข8เลขพื้นนั้นหมวกเนี้ยตอนที่ไปตลาดหัวมุมนะฮะผู้ชมฮะอาจารย์ได้นี่ใส่ได้ด้วยอันนี้ใส่ได้ครับใส่ได้โอเคพอดีหัวเบอร์8นะครับคุณผู้ชมโอ้โหเอาละครับวันนี้ก็เป็นหลากหลายฮะเป็นพ่อหมีด้วยนะฮะเป็นไอรอนชัดชาติด้วยนะฮะเอาแผ่นด้านะฮะอ่ะเดี๋ยวส่งให้ดีบอดทางงานดีบอดใช่ไหมเออไปเดี๋ยวเป็นการถ่ายรูปที่ระทึกกันต่อนะครับคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวต่อไปเราก็จะเดินแวะไปเยี่ยมกับเดอะสแตนดาร์ดสักเล็กน้อยครับคุณผู้ชมฮะอ
อันนี้ก็เป็นบริเวณ RCA Plaza นะครับคุณผู้ชมฮะรูปที่ระทึกกันต่อนะฮะคุณผู้ชมฮะไปเห็นหมูด้วยนี่หว่าแน่หล่อหล่อเข้ากันนะเนี่ยแจกเสื้อเหรอครับเนี่ยคุณผู้ชมฮะนะมีการสแกนนิ้วด้วยนะถ้ารู้กระจกอยู่แล้วฮะคุณผู้ชมฮะก็เป็นกระจกใสนะเออขอบคุณนะขอบคุณเลยด้าตุ๊กตามาแล้วหนึ่งฮะคุณผู้ชมฮะไปแล้วไหมเหรอเดี๋ยวนี้ครับได้เดี๋ยวได้ไปส่งด้วยได้ครับไปเที่ยวป่ะไปเที่ยวได้เดี๋ยวไปเที่ยวด้วยเคนอยู่วะเออเคนไปไงเองเป็นไอทีป่ะใช่เมื่อวานเจอที่นี่ว่ะอยู่สายมือนะเมื่อวานยังเจอเคนที่งานนี้ที่พอมีเรื่องมีร้านกัญชาอย่างใหญ่เลยนี่เหรอใช่แถวนี้ที่นวดที่เดินเข้าพูดไม่เก่งใจไลฟ์ข้างหลังเลยฮะคุณผู้ชมฮะไม่พูดนะเออผมพูดผมขอโทษเลยไหนเล่าอยู่นี่เหรออยู่นี่เลยนี่ไอเอน้องไอเอไอน้องอยู่ใต้ซาบะผมอยู่หลังซาบะเลยครับโอ้ยตอนนี้เหรอนี่เป็นไอ้นี่กายภาพเรียกว่าชุมชนอาชีวะชุมชนที่ไม่รู้นะเขาตัวเองมันมีแบบเป็นแบบนี้อะไรเนี่ยผมได้หมดเดือนเก้าเพราะมันเกิดมาตกแต่งก็หรูหราเลยค่ะผมหมดไปแล้วนะไหนไม่รู้มันมีเล่าก็มองเอาละก็แวะมาส่งรอยยิ้มให้กับเดอะสแตนดาร์ดนะคุณผู้ชมฮะเฮ้ยมันดูดาร์กขึ้นนะแต่ก่อนมันดูแบบโล่งๆเปลี่ยนเป็นสีดำใช่ไอ้นี่มันดูดาร์กขึ้นหล่อพิซซ่าเดอะสแตนดาร์ดนะคุณผู้ชมฮะเปลี่ยนจากร้านกาแฟเป็นร้านเหล้าเลยร้านนี้กาแฟก่อนทำอะไรเนี่ยครับไอ้ดูหล่อนี่รับไปรับหัวเนี่ยใช่ครับโอ้โหทีเดียวโทษครับโทษครับเต็มครับเต็มสวัสดีทุกคนนะข้างล่างเป็นพิซซ่าโตไงกันดูบอลมันบึ้มๆนะแต่ก่อนมันดูสว่างนะแต่พวกเราอยู่ที่ The Standard นะครับก็เป็นตื่นที่ดังแล้วตอนนี้อะไรเนี่ยครับร้านก็อยู่เอ้ยเขาไปอยู่ตรงมาเตียนี่แหละข้างบนก็มีสตูดิโอเนี่ยแหละใช่มันเขาจะเตรียมปาร์ตี้กันเลยนะตามงานปีใหม่นะรางวัลเยอะแยะเลยจะมาเที่ยวปีใหม่กันจะมาเที่ยวปีใหม่กันสวัสดีครับพี่สวัสดีครับพี่สวัสดีนะการลงน้องอยากถ่ายรูปด้วยเล่นน้องเลี้ยงที่12ไปรวมไปใช้รวมไปกันมันก็บอกอยู่ด้วยมีเจเนเรชั่นเลยมีค่าโอ้เขาเลี้ยงเนี่ยเป็นแบบเลี้ยงเนี่ยไม่เลี้ยงมันลบกวนอะไรมีค่าน้องเนี่ยไอ้ตัวจ้ะเอาสักเขินเลยฮะเก็บไปแล้วไม่เยอะแล้วไม่เยอะเลยสวัสดีทุกคนนะสวัสดีครับพี่ดาก็แวะมาทักทายพี่เดอะสแตนดาร์ดนะฮะปูนพร้อมก่อหล่อพร้อมยังมาถึงก็ไปแล้วครับสวัสดีครับไปท่านลาคุณผู้ชมเลยเอาละคุณผู้ชมฮะก็ดูแลตัวเองกันด้วยฮะกรมอหนึ่งอันนี้มีสิ่งหลายงานโอเคครับก็เรียบร้อยเดี๋ยวเราไปตรวจหมูไปตรวจต่อได้ครับผมแล้วแต่ผมไม่ไปแล้วไปพิจิตรไปตรวจต่อรับได้ฮะสวัสดีครับคุณผู้ชมเอาละคุณผู้ชมฮะแล้วเดี๋ยวเราพบกันใหม่ฮะคุณผู้ชมฮะสวัสดีครับขอบคุณท่านหมอ